ขยันอย่างเดียวทำให้คุณเหนื่อยแต่ไม่ได้ทำให้คุณรวยครับถ้าขยันทำให้คนรวยได้เนี่ยป่านี้คนหาเช้ากินค่ำขยันมากคุณต้องรวยมากคุณแล้วครับแล้วอะไรทำให้คุณรวยครับสิ่งที่เรียกว่าขันงัดทำน้อยยังไงแต่ให้ได้มากขึ้น10เท่า100เท่าครับคลิปนี้ผมจะบอก3วิธีที่คุณสามารถสร้างขันงัดเพื่อความร่ำรวยได้ข้อที่1คือการสร้างแบรนด์ครับสินค้าไหนก็ตามที่มีแบรนด์สามารถขายได้ทุกที่ทั่วโลกคุณสังเกตเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งเขาขายในเซเว่นได้เพราะเขามีแบรนด์ฮะและข้อที่2เลยคือการสร้างทีม1คนสร้างทีม10คน1คนสร้างทีม100คนพอเขาสร้างทีมได้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะมีคนขายของแทนเขาได้ครับไม่ว่าจะเป็นขายตรงขายประกันส่วนใหญ่รวยได้จากการสร้างทีมไม่ได้ขายคนเดียวและข้อที่3เลยถ้าคุณยังไม่มีทุนนะคือการสร้างคอนเทนต์ครับการสร้างคอนเทนต์5ทีของคุณมันสามารถถ้ามีคนดู 1,000 คนมันกลายเป็น 5,000 นาที5ทีของคุณถ้ามีคนดู 10,000 คนกลายเป็น 50,000 นาที5ทีของคุณถ้ามีคนดู 100,000 คนมันกลายเป็น 500,000 นาทีครับคนซื้อแค่ 10% ก็คุ้มแล้วถูกไหมครับดังนั้นจะทำอะไรเนี่ยอย่าเอาหัวไถอย่างเดียวอย่าลงแรงเดียวอย่าหัวไถแต่จงใช้หัวคิดครับ